สวัสดีทุกคนสวัสดีวันนี้เรามากันใกล้เคียงเวลาที่นัดหมายเนาะประมาณเที่ยงใกล้ๆเที่ยงนิดหน่อยหรือว่าเลยเที่ยงนิดหน่อยก็แล้วแต่สะดวกใครที่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะทักทายเข้ามาแล้วก็กด9กด9เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสิริมงคลในการที่เราเจออาจารย์เนี่ยนะเรามีโอกาสที่เราจะได้รู้เรื่องราวของการมีสิ่งดีๆกับชีวิตแนวทางการดำเนินของชีวิตและสิ่งที่เป็นสิ่งที่เสริมก็มี3ด้านแหละเสริมเสน่ห์ให้มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเสริมเมตตาและบารมีคนที่ต้องทำงานใช่ไหมต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่ลูกค้ารักใคร่ก็ต้องมีเมตตาทั้งควบคุมคนก็ต้องมีบารมีใช่ไหมถูกต้องป่ะเออนั่นแหละเราก็มีทั้งเสน่ห์ทั้งเมตตาบารมีทำยังไงถึงจะมีเสน่ห์ได้มีเมตตาบารมีทำยังไงแล้วข้อที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรพวกเราต้องมีเงินมีทองกันใช่ไหมเออนี่แหละมาฟังอาจารย์ตอนเที่ยงตรงของทุกวันเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจอะไรนะเรามาเจอกันตรงนี้ดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีหน่อยเราจะได้รู้ว่าพวกเราพร้อมที่จะรับฟังหรือว่าได้รู้เรื่องดีๆกันเออเป็นไงบ้างวันนี้พวกเราวันนี้วันศุกร์เนาะหลายๆคนทำงานประจำใช่ไหมก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์ก็มีกำลังใจใช่ป่ะมีกำลังใจใช่ป่ะใครทำงานวันศุกร์แล้วรู้สึกว่าแหมมันสดชื่นดีจังนะวันศุกร์นี่เป็นวันแห่งความสุขนะพวกเราบางคนบอกวันศุกร์แห่งชาติทั้งศุกร์แบบสอเสือและสอสลาใช่ป่ะหรือวันศุกร์หมดเลยวันศุกร์เนี่ยนะในทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นวันแห่งความมีเสน่ห์แรงอ่ะสวัสดีก้อยสวัสดีกิ่งมากัน2คนเลยมีใครอีกสาธุสาธุใครที่พิมพ์ชื่อตัวเองมาตอนนี้นะสาธุขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยณชาลิติอุอากษะณมามีมาเงินมามีมาทองมามีมาใครได้ยินข้าพเจ้าไร่บนนี้ขอให้รับทรัพย์เป็นแสนเป็นล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะสาธุสาธุพิมพ์ชื่อเข้ามาพิมพ์ชื่อเข้ามาอ่ะต่อใครที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะฟังสดๆหรือว่าเพิ่งเข้ามาฟังเป็นเทปทีหลังฟังส่วนมากเลยอาจารย์ก็จะไปให้พวกเราดูใน YouTube นะติดตาม YouTube ได้ข้างล่างนี้นะเขามีการกดอะไรนะ Subscribe กับกระดิ่งอะไรนะทำยังไงของเขาหน้าแอดมินช่วยพิมพ์มาให้ดูก็แล้วกันลูกศิษย์มหาวิทยาลัยหรือผู้ที่สนใจทุกคนก็สามารถคลิกเข้าไปดูใน YouTube อาจารย์จะเก็บเอาข้อมูลตลอดชีวิตของอาจารย์เลยเนี่ยที่บอกกล่าวเรื่องราวดีๆกับพวกเราเนี่ยเอาไว้ในสิ่งที่เรียกว่า YouTube Channel ใช่ป่ะเออตอนนี้จะใช้ชื่อมหามนตาออฟฟิเชียลคือเป็นช่อง YouTube ของมหามนตาอย่างเป็นทางการใช่ไหมอเบลดีกิงดีก้อยดีมาใครที่อยากรวยอยากสำเร็จพิมพ์ชื่อตัวเองเข้ามาพวกเรารู้ป่ะที่อาจารย์พูดค้างไว้ว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันเสน่ห์เป็นวันที่มีเสน่ห์แรงมากพวกเรารู้ป่ะว่าวัตถุมงคลเสน่ห์ของมหามนตาโดยเฉพาะสิ่งที่ฮิตๆกันทั้งหลายเนี่ยจะมีของที่ใช้อธิษฐานจิตที่แรงๆอันหนึ่งนะลองเอามาให้ดูว่ามีใครเคยเห็นบ้าง 1. ตะกรุดที่แรงมากๆที่ขึ้นชื่อของเราคือตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาเป็นนี้ใช้บทคาถาเสน่ห์หน้าหมาเออเสน่ห์หน้าหมาเนี่ยนะขึ้นชื่อว่าเป็นบทคาถาที่ทำให้ผู้คนน่ะติดใจหลงไหลคลั่งใครถ้าใช้กับคนรักเนี่ยรักแล้วก็ซื่อสัตย์อย่างกับหมารักนายเลยนะตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาเนี่ยนะมีบทบางบทของคาถาที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะไปนอนที่ไกลนางนางก็ร้องไห้เพราะรักอธิษฐานให้ฉันเป็นดอกไม้ก็มาแย่งกันดมอธิษฐานเป็นข้าวก็มาแย่งกันกินอธิษฐานให้เป็นผมก็มาแย่งกันกล้าวดังนั้นเนี่ยคนที่ครอบครองตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาเนี่ยนะคนเนี่ยที่รักก็จะรักแล้วก็ซื่อสัตย์แต่ถ้ายังไม่มีคนรักเนี่ยนะก็จะมีคนมารุมล้อมจีบ
มาแย่งกันจีบนี่คืออนุภาคของตะกรุดเสน่ห์หน้าหมานี่คือวัตถุมงคลที่อาจารย์คัดมาให้ว่าเออมีใครรู้จักมั้งนะแต่ตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาขั้นที่สูงขึ้นไปอ่ะแรงกว่าตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาปกติอีกอ่ะก็มีนะเรียกว่าตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาดอกครูเห็นไหมจะเขียนยันเอาไว้ดอกจะใหญ่ขึ้นมาที่ใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้างในอ่ะถูกพันเอาไว้ด้วยเชือกประกำของช้างเชือกประกำคล้องช้างเป็นยังไงเชือกประกำคล้องช้างก็คือเชือกที่มีความเชื่อมีผีอ่ะที่คอยช่วยเราจับช้างอยู่ข้างในเชือกประกำนั้นผีประกำเนี่ยเป็นผีที่เป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านควานช้างแล้วท่านน่ะจะสิงสถิตอยู่ในเชือกขดเส้นหนึ่งเชือกเส้นนี้นะเวลาทำเนี่ยจะต้องใช้หนังควายมาพันหนังควาย3เส้นมาพันกันเป็นเชือกแล้วควายนั้นเป็นควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายถือว่ามีอาถรรพ์เอาหนังควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายเนี่ยเอามาพันกันแล้วได้เชือกเป็นขดๆมาเชือกขดๆนี้นะเวลาที่เจอช้างป่าเนี่ยแค่ไปคล้องที่ขาช้างเนี่ยช้างก็อ่อนแรงเดินตามกลับบ้านนะดังนั้นเชือกประกำที่อยู่ในตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาดอกครูเนี่ยจึงถือว่ามีฤทธิ์มัดจิตมัดใจแรงมากนี่คือของเสน่ห์ที่แรงสุดๆนะใครที่ใช้ของเสน่ห์ที่แรงสุดๆอย่างเงี้ยระดับนี้อาจารย์จะแนะนำวิธีบูชาให้เป็นการส่วนตัวเลยอ่ะบางคนบอกเออแล้วถ้าเป็นสีผึ้งอะสีผึ้งหรือน้ำมันอะที่เคยได้ยินกันอะแล้วที่ใช้กันแรงๆอะมีไหมเอาแบบที่ฮิตๆก่อนได้ไหมทุกคนต้องมีเลยนะพวกสีผึ้งที่เน้นเรื่องของเสน่ห์มากๆเนี่ยเออให้ดูดีไหมอยากดูไหมสีผึ้งเสน่ห์แรงๆเป็นอย่างนี้อาจารย์แนะนำนะสีผึ้งที่อาจารย์ตั้งใจสร้างแล้วก็ศิษย์หลายคนใช้แล้วมีประสบการณ์ดีเป็นนี้นี่คือสีผึ้งอะไรมีใครรู้จักบ้างนี่คือสีผึ้งโลหิตราคะที่เป็นสีแดงนี่เพราะส่วนหนึ่งมีส่วนผสมจากเลือดของอาจารย์อยู่ด้วยมีอินราคะมีสลิการาคะซึ่งจะเน้นเรื่องของการใช้แล้วมัดจิตมัดใจคนแรงมากอยากรู้อนุภาคแล้วไปค้นหาก็ได้ว่าสีพึ่งโลหิตราคะของมหามนตรานไม่ต้องมีมหามนตราด้วยนะเขามีความเป็นมามีการจัดสร้างยังไงปีนี้ปีที่12นะของการเปิดบ้านมหามนตราถ้าเป็นคนก็ครบ1รอบนะจันได้ทำการปรุงน้ำมันขึ้นมาโดยใช้น้ำมันที่แรงๆเอามารวมกันน้ำมันแรงๆเช่นนั่นแหละนี่น้ำมันโลหิตราคามีใครรู้จักป่ะนี่คือส่วนผสมนะที่จะให้ดูทั้งหมดนะน้ำมันอินรวยรักแต้มเจิมเข้าไปที่สินค้าที่ตัวแต้มที่ไหนคนหลงที่นั่นโอเคไหมอินรวยรักนี่ใช้ได้ทั้งเรื่องของเสน่ห์แล้วก็เงินทองนะอาจารย์ก็จะเอามาผสมลงไปยังไม่พอผสมกับน้ำมันที่แรงที่สุดตอนนี้ที่เรามีคือน้ำมันหมื่นมวลราคาเนี่ยมวลสารเข้มๆอย่างนี้นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจารย์จะผสมลงมาในโถนี้ที่เรียกว่าน้ำมันพญากามาทั้งหมดที่อาจารย์โชว์มาเนี่ยนะอาจารย์ผสมลงไปในน้ำมันพญากามาแล้วก็แช่ด้วยรากราคาน้ำมันดุยงน้ำมันช้างตกมันที่เรียกว่าน้ำมันโกพอร์นั่นแหละน้ำมันที่เกี่ยวเนื่องกับกามตัณหาและเสน่ห์แรงสุดๆอยู่ในโหลนี้แล้วนี่คือน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันพยากามานี่สุดยอด12ปีของมหามนตราอยู่ในขวดนี้แล้วนะทุกอย่างเลยที่เราถามมาว่าน้ำมันอะไรที่แรงที่สุดแล้วรวบรวมทุกอย่างที่สุดอยู่ในขวดนี้นะน้ำมันพยากามาสวยไหมสวยไหมพิมพ์สวยใครสวยคิดว่าพิมพ์คิดมาพิมพ์มาคิดว่าสวยน้ำมันพยากรรมมานะคิดว่าสวยพิมพ์มาใครชอบพิมพ์ชอบใครคิดว่าสวยพิมพ์สวยใครคิดว่าแรงพิมพ์แรงไม่แรงได้ยังไงล่ะน้ำมัน12ปีของมหามนตราอยู่ในนี้หมดเลยใครชอบพิมพ์ชอบใครคิดว่าสวยพิมพ์สวยเออใครอยากได้พิมพ์อยากได้น้ำมันพยากรรมมาเราคิดว่าบูชาเท่าไหร่น้ำมันพยากรรมมาเราเคลื่อนบูชาเท่าไหร่ถ้ารวบรวมน้ำมันทุกอย่างรวบรวมน้ำมันทุกอย่างที่แรงที่สุดของมหามนตรามาอยู่ในขวดเดียวเอางี้ก่อนที่เราจะคิดว่าเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์พูดให้ฟังก็ได้
เราเอาน้ำมันนะมารวมกันนะน้ำมันโลหิตราคา 1,500 บาทนะตั้งเอาไว้นะน้ำมันอินเลยลัก 1,000 บาทนะเป็น 2,500 นะจะบูชา2คนนี้ก็ได้ 2,500 น้ำมันหมื่นมลราคา 5,000 นะเป็น 7,500 อ้อยังมีน้ำมันยังจะมีน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันกระดังงาราคาอีกนี่น้ำมันกระดังงาราคาอีก 1,500 บาทเป็น 9,000 แล้วดีไหมจันว่าจันใส่สีพึ่งโลหิตราคาไปด้วยดีไหมก็เป็น11,000แล้ว11,000แล้วที่จริงจะใส่น้ำมันเหมือนมนโลกีสีพึ่งเหมือนมนโลกีปีกก็ได้นะก็คือเป็นหมื่นอ่ะกว่าจะได้ขวดนี้มาแล้วเราก็ไม่ต้องบูชาหลายขวดนี้ขวดเดียวอยู่เลยใครอยากได้นะขวดละ10,000นะถูกต้องก้อยอยากทดลองไหมอยากลองไหมอยากลองไหมถ้าอยากลองทำไงดีนะอยากลองทำไงดีนะเจือจางแล้วมาลองดีไหมเจือจางแล้วมาลองดีไหมคือเอาขวดเนี้ยซึ่งเป็นหัวเชื้อเข้มๆเนี่ยที่เอามาจากโหลอะคือขวดนี้เอามาจากโหลเนี่ยนะหัวเชื้อเข้มๆนะเสร็จแล้วมาเจือจางให้เป็นขวดลักษณะอย่างนี้ดีไหมอยากลองไหมแล้วขวดที่อาจารย์ให้ลองเนี่ยใช้ง่ายนะเป็นลูกกลิ้งนี้ดีไหมพวกเราเห็นลักษณะของเขาเป็นลูกกลิ้งไหมกลิ้งที่ผิวอย่างเงี้ยเห็นไหมพอกลิ้งเสร็จเป็นมันหอมเสน่ห์ยวนใจสุดๆไปเลยถ้าให้ลองบูชาเท่าไหร่ดีเจือจางมาให้ทดลองเป็นขวดลูกกิ้งอย่างเงี้ยที่จริงที่เราเห็นนะพวกเราเอาพวกเราลองดูนะความจุพอๆกันแหละแต่ขวดที่ทดลองเนี่ยเจือจางมาเพื่อให้ได้ลองไงบางคนบอกหูขอหยดเดียวจะไปใส่เบบี้ออยล์ทาทั้งตัวเลยก็ได้นะถ้าขวดลองในบูชาเท่าไหร่ดีทดลองในบูชาเท่าไหร่ดีในโหวตดิอยากรู้อาจารย์โหวตให้โหวตอ่ะถ้าขวดทดลองในบูชาเท่าไหร่เจือจางมาให้ลองอ่ะก็ให้บอก999โอ้มีใครอยากได้เอางี้ดีกว่าใครอยากได้อาจารย์ทำให้วันนี้เลยเท่าไหร่จะบูชาเท่าไหร่อ่ะขวดลองอ่ะขวดเต็ม10,000ก็ได้นะอ่ะถ้าเกิดไม่อยากลองขวดเต็ม10,000ก็ได้แต่ถ้าลองอ่ะเราเท่าไหร่ขวดทดลองอ่ะเอาเท่าไหร่อ้าวถ้าใครอยากลองเท่าไหร่อาจารย์ก็จะได้ออกให้พวกเราลองได้ถูกไงเอาตามนี้ดีไหมเอาตามที่พวกเราสนใจกันดีไหมใครที่สนใจที่จะลองนะใครสนใจจะลองนะอาจารย์จะอนุญาตให้ลองนะขวดละนะ999บาทขวดละ999บาทนี้เอาตามใจเลยตามใจสิทธิ์เลยอ่ะมีความเห็น1ความเห็นอาจารย์ก็ตามความเห็น1ความเห็นนั่นแหละ999บาทใครอยากลองนะน้ำมันพยากรรมมาซึ่งผสมมาจากทุกอย่างเลยนะซึ่งผสมมาจากทุกอย่างเลยนะวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้นะขึ้น9ค่ำเดือน9วันที่9นะอาจารย์จะเสกให้ใครที่อยากได้ CF 999มาเลยอาจารย์จะให้ลองอาจารย์จะให้ลอง9คนพอคนใหญ่10,000จะบูชาเลยก็ได้แต่อาจารย์จะให้ลอง9คนใครอยากลองนะให้พิมพ์ตรงนี้มานะ CF 999นะ9คนเท่านั้นอนบูชาวันนี้แล้วอาจารย์จะเอาชื่อมาประสิทธิ์แล้วก็เสกลงไปในราชาเลิกวันนี้เลยนะCF 999นะนี่เฉพาะคนที่อยากลองแล้วก็พร้อมที่จะลองในวันนี้อาจารย์ให้แค่9คนนะแอดมินนับไปเพราะว่าเราไม่ได้มีขวดทดลองมากในตอนนี้อาจารย์อยากใ
อ่ะก้อยคนแรกเลย8คนนะอาจารย์อยากให้คนที่ติดตามกันจริงๆอ่ะได้ทดลองเพราะอาจารย์รู้ว่าขวดที่เข้มข้นสุดๆเลยอ่ะออริจินอลเลยเนี่ยนะ1ขวด 10,000 เนี่ยอ่ะมีออนปีดาออนปียากิ่งนะ2ละยุพา3ละเหลืออีก6เหลืออีก6เท่านั้นนะใครที่ตามมาดูเทปทีหลังก็ถามแอดมินก่อนแล้วกันว่ายังมีอีกหรือเปล่านะสามารถอนบูชาแล้วก็เข้าเสกในเลิกคืนนี้นะอาจารย์จะเสกคืนนี้เป็นราชาเลิกวันนี้วันที่9ขึ้น9ค่ำเดือน9หลายๆคนไม่รู้ว่าเลิกดีมากแล้วอาจารย์จะเสกขนาดทดลองให้ซึ่งจริงๆแล้วได้ทำในเทวีเลิกตั้งแต่เมื่อวานที่เลิกดีๆมาแล้วนะเลย6ขวดนะตอนนี้ใครที่ตามมาดูเทปทีหลังก็ติดต่อแอดมินไปเองนะ6ขวดสุดท้ายจะเป็นของใครก็มาดูแล้วกันอ่ะเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะไปอาจารย์บอกก่อนว่าหลายๆคนเลยนะถ้ากราฟิกฟังอยู่ตอนนี้นะหลังจากช่วงนี้ไปเนี่ยให้ตัดคลิปเข้าไปอธิบายให้สิทธิ์ฟังเรื่องของน้ำมันกามาทิวาราตีคู่นี้นะอ่ะเริ่มนะตรงนี้นะน้ำมันทิวาราตีคู่นี้ที่พวกเราได้ไปเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่หลงเหลืออยู่ในขวดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าน้ำอ่ะน้ำที่เป็นลักษณะของน้ำหอมสเปรย์เนี่ยจะเป็นอันนี้อาจารย์อย่างนี้แล้วกันอาจารย์มีความรู้สึกว่าคนที่ได้มีใครได้คู่นี้ไปบ้างมีใครได้น้ำมันที่วาราตีคู่นี้ไปบ้างตอนนี้นะทุกคนที่ได้ไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับขวดเปล่ามีแค่กลิ่นติดหลงเหลืออยู่ถูกต้องไหมคนที่ได้ไปแล้วคู่นี้นะอาจารย์ให้อย่างนี้ละกันเพื่อความสะใจให้คนที่เฉพาะผู้ที่ได้น้ำมันคู่นี้ไปแล้วจะเป็นใครก็แล้วแต่นะฟังดีๆนะใครที่ได้น้ำมันคู่นี้ไปแล้วน้ำมันกามาที่วาราตีนะต่างกันยังไงรู้ป่ะที่ว่าไปว่ากลางวันราตรีไปว่ากลางคืนใครนะที่อยากมีเสน่ห์กลางวันน่ะก็ฉีดขวดที่มีเป็นยันแดงใครที่อยากมีเสน่ห์กลางคืนฉีดขวดที่เป็นยันเขียวถ้าหากว่าพวกเรารู้สึกว่ามันน้อยหรือมันแห้งมันไม่สะใจใช่ไหมอาจารย์จะให้ขวดนี้ไปดีไหมเออจะให้ขวดนี้ไปพวกเราถ้าเกิดบูชาวัตถุมงคลรอบหน้านะให้พวกเราอ่ะทวงแอดมินนะทุกคนนะว่าอาจารย์จะให้ทั้งที่วาราตีเลยอาจารย์แบบไม่อยากให้เลือกอาจารย์ให้รู้ว่าถ้าเกิดเป็นยันแดงเนี่ยอันนี้คือหน้ามหาจังงังนะยันแดงเนี่ยให้เป็นน้ำหอมอันนี้ต้องเรียกน้ำหอมเพราะว่าเป็นสเปรย์ฉีดได้น้ำหอมที่วาเนี่ยจะเป็นยันแดงโอเคไหมน้ำหอมราตีจะเป็นยันน้ำเงินโอเคไหมคนที่บูชาวัตถุคนที่บูชาวัตถุคนรอบหน้านะได้เป็นทั้ง2ขวดเลยไปถึงเนี่ยฉีดเลยกลางวันฉีดยันสีอะไรทวนอีกทีแล้วนักเรียนกลางวันให้ฉีดสีอะไรบางคนบอกก็เราชอบกลางวันกลิ่นกลางวันแต่เราไปฉีดกลางคืนได้มั้ยก็ได้แล้วแต่เอ้าแต่อาจารย์เนี่ยแนะนําเฉยๆแล้วกันว่ากลางวันน่ะให้ฉีดน้ํามันที่วากลางคืนให้ฉีดน้ํามันลาตีโอเคมั้ยน้ําหอมที่วาน้ํามันอาจารย์คือต้องเข้าใจว่าหัวเชื้อจริงๆอ่ะจะเป็นน้ํามันพวกเราแล้วถ้าเกิดว่าเอามาทำเป็นน้ำหอมอะอาจารย์ก็จะใส่แอลกอฮอล์ให้ฉีดได้ไงบางทีอาจารย์ก็เรียกน้ำมันกับน้ำหอมข้ามไปมาพวกเราโอเคใช่ไหมเออถ้ากลางวันอะที่วาสีแดงถ้าราตรีกลางคืนสีน้ำเงินไม่ต้องไปสับสนกับสีขวดนะเอาสียันนะเออฉะนั้นกลางวันสีแดงกลางคืนสีน้ำเงินคนที่มีขวดเล็กแล้วยังไม่สะใจบูชาวัตถุมงคลรอบหน้าให้แจ้งแอดมินนะว่าเวลาจัดส่งเนี่ยขอด้วยขอน้ำหอมที่วาราตีเรียกว่าน้ำหอมที่วาราตีแล้วกันจะได้ไม่สับสนน้ำหอมที่วาราตีเป็นขนาดทดลองนะหอมทั้งคู่ใช่ไหมตอนนี้มันได้แค่กลิ่นใช่ไหมเอิร์ธคนพวกเราคนอื่นได้แค่กลิ่นใช่ไหมหนูชอบกลิ่นใช่ไหมแต่คราวนี้ได้ฉีดเลยโอเคไหมสะใจเปล่าถ้าสะใจอ่ะพิมพ์ชอบมาเร็วอาจารย์จะได้ให้สิทธิ์คนที่มีขวดเล็กแล้วคนที่มีขวดเล็กแล้วแล้วบูชาวัตถุมงคลรอบหน้าให้แจ้งแอดมินว่าเราอ่ะขอน้ำหอมที่วาราตีขวดทดลองเต็มๆขวดทดลองเต็มคือนี่เลยฉีดนี่ได้หลายปื้ดเลยอย่างน้อยต้องมีเกือบ10ปื้ดนะถ้าฉีดมากๆนะโอเคไหมชอบไหมถ้าชอบพิมพ์ชอบแล้วก็ใช้สิทธิ์นะคราวหน้านะใครบูชาวัตถุมงคลนะให้ได้ที่วากับราตีขนาดทดลองนะแอดมินให้คนละขวดเลยคนที่ได้รับขวดเล็กไปแล้วเนี่ยคนที่รับขวดเล็กแล้วให้มารับขวดใหญ่ขวดเล็กเอาไว้ลองกลิ่นเข้าใจไหมแต่ขวดใหญ่เอาไว้ฉีดจริงสะใจไหมถ้าสะใจอาจารย์จะให้มินเขากรอกแล้วให้อาจารย์
เขียนยันรอให้พวกเราได้ฉีดเลยไม่เปิดกล่องเลยใช่ไหมดีมากดีมากดีมากเอ้าใครที่ได้ฉีดนะน้ำมันที่วาราตีนะน้ำหอมที่วาราตีนะขอให้มีเสน่ห์ทั้งกลางวันกลางคืน24ชั่วโมงดีไหมส่วนใครที่อยากมีเสน่ห์แรงสุดๆนะก็ให้โอกาสเลย6คนใช่ไหมตอนนี้ถ้ากดเต็ม 10,000 ถ้ากดทดลอง999บาทนะเลย6คนที่จะได้สิทธิ์น้ำมันพยากรรมมาเอางี้แล้วกันใครที่เมื่อกี้ใครที่จองน้ำมันพยากรรมมาน้ำมันพยากรรมมาเนี่ยเวลาแต้มเจอมันแต้มเจอที่หน้าอกกับหน้าท้องนะส่วนน้ำหอมที่วาราตีก็จะได้ไปด้วยในรอบเดียวกันเลยเพราะว่าคนที่ใช้น้ำมันเนี่ยใช้เหมือนแต้มภายในไงแต่น้ำหอมเนี่ยฉีดให้ฟุ้งกระจายภายนอกเลยทั้งชุดเนี่ย999โอ้ยสะใจมากเฉพาะคนที่ CF ในไลฟ์นี้แล้วกันนะ999ได้ยกชุดเลยน้ำหอมน้ำมันก็คือถ้าเป็นน้ำมันพยากรรมมาทดลอง999แล้วจะได้น้ำหอมที่วาราตีไปด้วยนะ6ชุดสุดท้ายขอให้จองที่แอดมินให้ทันนะใครที่มาดูตอนนี้ก็ถือว่าโอกาสดีจองไปแล้ว3แล้วไม่รู้ด้วยว่าจองแล้วได้ของแถมได้ไปแล้วส่วนอีก6คนน่ะถ้าหมดก่อนก็เสียใจด้วยนะรอโอกาสหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขความเจริญเสน่ห์แรงมีเงินทองปังๆนะทุกคนเลยนะอ้าวจะไปกันแล้วใครที่อยากจะรวยสวยรวยมีเสน่ห์พิมพ์มาให้ครบเลยสวยรวยมีเสน่ห์พิมพ์มาอาจารย์จะให้พรทุกคนเลยนะสาธุสาธุใครที่พิมพ์ชื่อมาตอนนี้นะพิมพ์ว่าสวยรวยมีเสน่ห์นะขอให้สำเร็จกันทุกคนนะให้ได้ครอบครองหัวใจคนให้ได้ครอบครองเงินทองที่เราตั้งใจคาดหวังให้ได้ให้สำเร็จทุกประการนะสาธุสาธุขอให้สำเร็จกันทุกคนแล้วพบกันใหม่สวัสดี